ออกมาจากชัยภูมิถึงบ้านขอนแก่น4แล้วหลับเลยหลับยังไม่ได้อาบน้ำก็ตื่น5:30คือได้นอนแค่ประมาณนั้นอ่ะ1:30แล้วก็อาบน้ำแล้วก็เดินทางมาที่นี่ต่ออ๋อขอบคุณค่ะได้แล้วแตงโมกินแล้วค่ะวันเกิดให้หนูหน่อยมีวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางปลอดภัยโอเคนอนรอพี่นันนอนรอมีทุกคนเอิ่นใส่ประคอยเดี๋ยวมาวินอยู่นี่เนาะที่มอทอได้เลยค่ะโอ้โหมีแต่อวยพรมันเกิดนี่ยังจะไหวไหมเนี่ยอวยพรมันเกิดล่วงหน้าให้หน่อยอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้หน่อยเอาจริงนะมีคนแบบส่งข้อความมาขอคลิปเพียนเยอะมากเอาจริงเพียนอยากอัดให้ทุกคนเลยแต่ว่าไม่ไหวจริงๆลำพังนี่ก็ไม่มีเวลานอนเห็นไหมไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยช่วงนี้ก็จะหนักหน่วงเพราะว่าแบบไกลค่ะเดินทางไกลพี่แอนถ้ามันก็จะมีไปกลับใช่ไหมมันก็จะมีทั้งวงใหญ่วงเล็กไปกลับหมายถึงว่ามีทั้งวงใหญ่วงเล็กวงเล็กก็อยู่ที่กรุงเทพรอชลบุรีอีก3 วันแล้วก็กลับมาที่อีสานเพราะฉะนั้นจริงๆต้องมีคนติดตามแต่คือด้วยความสะดวกเนาะเราก็ต้องนั่งเครื่องมาคนเดียวเพื่อความคล่องแล้วก็สะดวกนั่งเครื่องมาคนเดียวก็จะเป็นเราที่แบบวิ่งคนเดียวไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้มีทีมงานมาด้วยนะคะเครื่องสำอางอะไรก็ไม่ได้เอามาก็มาหาที่นี่หากับพี่บอยขอบคุณค่ะเห็นรูปที่วาดด้วยได้เลยอวยพรวันเกิดให้ทุกๆขั้นเลยละกันนะคะรวมกันเลยละกันนะทั้งที่เกิดและไม่ได้เกิด ขอให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆเลยแล้วก็สุขภาพมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีแต่เรื่องดีๆไม่ว่าจะทำงานหรือว่าเรียนก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆผ่านมันไปให้ได้นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทุกท่านเลยถึงพลังบวกกำลังจะไปดอนเมืองค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินเขาเรียกขึ้นเครื่อง8:30พี่นันโอ้ยพอนไปแล้วเดี๋ยวสิทักหาส่งกำลังใจเป็นวันที่ดีของน้องเช่นกันนะพี่เหนื่อยค่ะแต่ไหวแค่มีเวลานอนก็ดีขึ้นแล้วค่ะถ้าเหนื่อยล่ะเราเจอที่ออสเตรเลียแอนอ๋อไม่นกค่ะหยอกครับวันที่ดีเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะ
อนเช้าค่ะมอร์นิ่งส่งกำลังใจไม่ว่าทักทายเฉยๆค่ะยินดีเจอกันที่วัดธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ไปต่ออีกงานรับชมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ้อยซ้อขอบคุณค่ะแม่สิ้นเดือนนะคะวันนี้เรื่องงานไม่ทันได้เลยมาสอนต้องปังแน่ๆตื่นเต้นอยู่นะสงกรานต์ปีนี้อะค่ะสงกรานต์ปีนี้ก็อยู่12เมษายนอยู่ที่ขอนแก่นค่ะที่ขอนแก่นแล้วก็มีชัยภูมิถ้าจำไม่ผิดยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้ทานอะไรเลยแต่ว่า ช็อกโกแลตปั่นใส่เสื้อมาทอเส้นเต้นลืมหุ่นสิบจัดเต็มเลยวันนี้1ชั่วโมงนะคะสนุกกับเพียรดุ้นจะไปทันไหมเฝ้าออกมาอ๋อวันนี้มันเกิดน้องเอลล่าหรอคะโอ้ขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขเดี๋ยวคงมีโอกาสคงได้เจอกันยังไม่ได้นอนจากสิงห์ใช่สวัสดีน้องเบนขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้น้องๆประทับใจมันก็แอบกดดันอยู่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นลาบายใช่ถ้าไม่ลามาไม่ทันนะ หนึ่งเมษาจะไปเต็มลืมหดสิบได้เลยค่ะสงกรานต์ปีนี้ก็ลืมหดสิบแน่นอนแล้วก็นอนตื่นควาย กำลังใจมีตลอดไปขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนเลยน้องๆยังไปให้กำลังใจมากศิษย์เก่ามอทอจริงหรอเชื่อว่าน้องๆใช่แก่นสะพือไม่เคยไปค่ะตอนหัวล้อใช่ค่ะที่สยามเขาเต็มลืมรู้สึกเป็นปังมากคิวแถวรังสิตไหมวันนี้ไงคะธรรมศาสตร์รังสิตแมนเป็นตะมวนขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจกันติดตามคิวได้ที่แฟนเพจแอนดีแฟนเพจนะคะแมนยูมอท่อตกปีกเดี๋ยวเข้าด้อมเด็กๆเจอเด็กๆเจอกันศูนย์เศรษฐกิจ31นี้นะคะ30ก็วันเกิดพี่แคร์แล้วก็ไปต่อที่ปราจีนบุรีส่วน31ก็ศูนย์เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจก็5โมงเย็นออกงานบ่าย2ไปต้องไปแหละมันน่าไปนะเป็นกำลังใจเคยร้องแล้วค่ะร้องจนร้องได้สักพักนึงแล้วอยู่แค่เริ่มติดทำงานส่งกำลังใจโอ้ตันมันเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเพลงแบบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองปล่อยลองยื่นไปก่อน
ถ้าเกิดมีคนแบบโอเคอนุมัติอะไรเงี้ยมีการเขาเรียกว่าอะไรตอบสนองที่ดีก็ไปต่อแต่ถ้าเงียบก็เปลี่ยนเขาเปิดให้คนนอกเข้าไปค่ะวันนี้ถามให้แล้วถามให้แล้วมีคนถามมาเยอะเขาเปิดให้คนนอกเข้าไปเบิ่งได้อยู่ติดตามตลอดยังไม่เคยเจอมันไม่เตือนใช่ไหมอ่ะจีเมื่อกี้พี่บอยมาส่งแล้วก็โชคดีที่ว่าที่ได้มาบินที่นี่นะเพราะว่าพี่บอยมีงานอยู่สกุลพอดีก็ถือว่าเป็นทางผ่าน